สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนก็จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับฮูล่าฮูปนะครับแบบที่เป็นปุ่มนะครับผมก็คือฮูล่าฮูปเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นนะครับก็จะรู้นะมันมี2อย่างนะครับคือแบบเป็นปุ่มกับแบบธรรมดานะครับก็อย่างแรกเนาะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเลือกของฮูล่าฮูปก่อนนะครับก็คือว่าฮูล่าฮูปเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับอยากจะแบบใส่เข้ามาแล้วก็หมุนได้อย่างนี้เลยนะครับต้องแนะนำก่อนนะครับว่าคุณจะต้องเลือกแบบที่เป็นอันเล็กนะครับอันที่มีน้ำหนักไม่เยอะนะครับเหตุผลที่พี่อันซื้อตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นอันเล็กเพราะถ้าเกิดเราซื้ออันใหญ่นะครับอันใหญ่อ่ะถ้าเกิดเราจะหมุนนะครับมันจะต้องใช้แรงเยอะแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเทคนิคนะครับมันจะเรียกว่าอะไรครับหล่นง่ายนะครับแล้วก็คุณจะรู้สึกเบื่อแต่ถ้าเกิดคุณเอาอันที่มีน้ำหนักเบามันในการหมุนเนี่ยมันจะง่ายมากเลยแทบว่าไม่ต้องฝึกนะครับคือใช้แรงเคลื่อนนิดหน่อยอ่ะได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียที่ต่างกันนะครับคือว่าถ้าเกิดเราใช้ไอ้แบบที่เป็นอันใหญ่อ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรเอวอ่ะมันจะออกแรงมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้อันเล็กๆอ่ะเอวเราจะใช้แรงน้อยนะครับดังนั้นอ่ะสิ่งที่จะต้องทำก็คือคุณก็ต้องหมุนที่เร็วขึ้นแล้วก็หมุนนานขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีเวลาเยอะๆเนี่ยแล้วก็ชอบง่ายๆใช้อย่างเงี้ยดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าให้เวลาชั้นน้อยนะครับก็ไปซื้อแบบอันใหญ่นะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีทักษะนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้ความพยายามประมาณ 2-3 วันนะถึงจะได้โอเคแล้วก็สิ่งที่ต่างกันระหว่างมีปุ่มกับไม่มีปุ่มนะครับคือตรงที่มันมีปุ่มเนี่ยมันจะช่วยนวดตรงนี้นวดเอวของเรานะครับได้ดีกว่าไอ้อันที่ไม่มีปุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามพี่อันว่าเฮ้ยมันจะเจ็บหรือเปล่าพี่อันที่มันมีปุ่มเนี่ยก็คือคุณต้องเลือกวัสดุที่ใช้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้วัสดุที่ใช้เนี่ยอันนี้เป็นแบบเห็นไหมครับเนี่ยนิ่มมากเลยคือถ้าเกิดคุณซื้อของถูกนะครับเพื่อนบอกเลยว่าคุณเจ็บแน่นอนเพราะตอนนี้เพื่อนไปเลือกแล้วเพื่อนก็จับดูนะเฮ้ยของที่มันราคาถูกไอ้ตรงนี้มันจะแข็งพอมันแข็งปุ๊บเนี่ยเวลาเราหมุนไปเงี้ยมันอาจจะเกิดอาการเจ็บตรงเอวได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราใช้ของที่มีราคาแพงไอ้ตรงที่มันเป็นปุ่มอ่ะมันจะนิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อฮูล่าฮูปที่เป็นปุ่มนะครับเพื่อที่จะช่วยนวดเอวของคุณนะครับแนะนำนะครับเอาแบบยี่ห้อแพงๆดีๆเนาะแล้วก็คุณก็ลองไปจับไอ้ปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันนิ่มหรือเปล่าถ้าเกิดมันนิ่มปุ๊บนะครับคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเจ็บเลยคุณก็มาหมุนอย่างนี้ได้เลยเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเพียงขอบอกเลยว่าไอ้อันมีปุ่มเนี่ยถ้าเกิดซื้อแบบนิ่มๆแล้วก็มีราคาสูงหน่อยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเจ็บแต่ถ้าคุณซื้อของถูกแล้วก็ตรงนี้มันแข็งนะครับเพียงบอกเลยเจ็บโอเคนะครับผมก็ฮูล่าฮูปนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะได้ประโยชน์นะครับในการลดน้ำหนักนะครับคุณก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับก็มีดาราบางคนก็บอกว่าฉันหมุนฮูล่าฮูปไปแล้ว 1,000 รอบนะครับเฮ้ยจับเวลายังไงก็บอกว่าอ๋อเขาหมุนอย่างนี้ไปด้วยปุ๊บนะครับก็เปิดซีรีส์ไปดูด้วยนะครับเรื่องนึงนะครับประมาณชั่วโมงนึงเขาบอกว่าเอออย่างนี้ก็ลดได้ก็ลองเอาไปดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นฮูล่าฮูปจริงๆนะครับหมุนอยู่อย่างเงี้ยมันโคตรเบื่อเขาบอกโคตรเบื่อสิ่งที่เราจะทำแก้เบื่อได้นะครับคือ1เปิดเพลงหรือ2ดูพวกรายการหรือซีรีส์นะครับมันถึงจะไม่เบื่อนะครับไม่งั้นบอกเลยเนี่ยอยู่หมุนอย่างเงี้ย5นาทีที่เพื่อนเคยทำนะครับ5นาทีโคตรเบื่อแต่พอเราเปิดเป็นพวกคอนเสิร์ตหรือพวกเพลงนะครับเฮ้ยมันไม่เบื่อนะมันก็ฟังไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปด้วยเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ขอจบนะครับกับการรีวิวนะครับฮูล่าฮูปแบบที่มีปุ่มนะครับผมก็ถ้าเกิดคุณซื้อของดีอ่ะแล้วราคาแพงนะครับคุณไม่ต้องกลัวมันจะเจ็บแล้วก็ยังช่วยนวดเอวได้มากกว่าอันที่ไม่มีปุ่มนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับ